สำหรับวันนี้จะได้แนะนำในด้านอุปสมานุสติกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานประจำสำหรับพุทธาจริตเป็นวันสุดท้ายที่ว่าเป็นการจบจะรักษากรรมฐานตามจริตกประการเมื่อวันที่แล้วได้พูดมาถึงว่าการเจริญอุปสมานุปัสสติกรรมฐานเมื่อจะย่างก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าคือมีพรหมวิหารครบถ้วนในเมื่อมีพรหมวิหารครบถ้วนก็ชื่อว่าเรามีฌานเป็นปกติเนี่ยจะลืมว่าการทรงฌานนี่ก็หมายถึงว่าการทรงพรหมวิหารสี่เป็นปกติถ้าอารมณ์ของเรามีความรักความเมตตาความสงสารอารมณ์มีฌานสียะไข่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีวางเฉยตามอำนาจกฎของกรรมอย่างนี้อารมณ์ก็แน่นสนิทตั้งอยู่ในเขตของกุศลคำว่าฌานในด้านพุทธศาสนาก็มีความมุ่งหมายเพียงว่าให้จิตจับอยู่เฉพาะในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวที่เรียกกันว่าเอกคตารมณ์หมายถึงว่ามีอารมณ์ดีตลอดไม่มีอารมณ์ชั่วฉะนั้นถ้าจิตของเราสามารถทรงพรหมวิหารสีได้เป็นปกติอารมณ์ชั่วมันก็ไม่มีเมื่อจิตใจจดจ่ออยู่เฉพาะพรหมวิหารสีก็มีอารมณ์ดีตลอดกาลดังนั้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่สภาพของการทรงฌานเพราะอาศัยจิตมีความเยือกเย็นเพื่อมีแต่ลมของความรักมีแต่ลมของความสงสารมีแต่ลมพอยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่มีความอิจฉาและเสียใครจิตใจไม่ขึ้นไม่ลงไม่หวั่นไม่ไหวไม่กระทบสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเป็นอารมณ์จิตสบายจัดว่าเป็นอารมณ์อันหนึ่งเป็นหนึ่งโดยเฉพาะนี่เอกคตารมณ์ก็มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือหนึ่งอยู่ในเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอาการอย่างนี้เราต้องการที่เรียกว่าฌานคำว่าการเจริญฌานนั่งหลับตาทรงสมาธิมีอารมณ์แน่นสนิทจิตไม่กระสับกระส่ายแต่ถ้าว่าพอเลิกแล้วอารมณ์ใจสายไปอยู่ในเขตของอกุศลอย่างนี้จะนั่งหลับตาสักกี่แสนปีมันก็ไม่พ้นนรกแต่เพราะว่ามันนิ่งสนิทอยู่แต่เฉพาะเวลาหลับตาภาวนาชั่วคราวเท่านั้นเวลาลืมตาขึ้นมาใหม่จิตใจฟุ้งซ่านไปสอดสายสู่อารมณ์ของอกุศลมันก็ขาดทุนเพราะว่าเวลาที่เรานั่งหลับตาเนี่ยมันใช้เวลาไม่มากเวลาที่ลืมตาอยู่มันเป็นเวลามากอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะการเจริญสมาธิในการหลับตานั่งภาวนามันเป็นการฝึกจิตให้ตกอยู่ในเขตของกุศลเท่านั้นเมื่อเลิกแล้วอารมณ์นั้นต้องทรงอยู่จึงจะใช้ได้ขณะที่นั่งหลับตาจิตสบายทรงจิตสมาธิหลับดับสนิทจากรูปจากเหตุทั้งปวงจะเป็นอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในก็ตามไม่หวั่นไหวถ้าลืมตายเข้ามาแล้วอารมณ์นั้นคลายหายไปอันนี้เขาไม่ใช่ยังถือว่ายังไม่เข้าเขตของฌานสมาบัติเป็นแต่เพียงการฝึกเพื่อจะเข้าถึงฌานสมาบัติเท่านั้นนี่ถ้าจิตเราของเรามีอารมณ์ดีเป็นปกติมีความใสสะอาดเป็นปกติทรงตัวตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อว่าผู้ทรงฌานนี่ว่าการทรงฌานเข้าถึงพรหมวิหารสี่แล้วข้อนี้ก็เป็นของไม่ยากในการเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรเพราะว่าจิตมีกุศลตลอดเวลาความเคารพในองค์พระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แล้วเป็นปกติการสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตถ้าจะก้าวขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงพรหมวิหารสี่เป็นจิตที่ยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีอยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าคุณธรรมสองรายการนี้มีครบถ้วนและสามารถทรงศีลบริสุทธิ์
ถ้ามีอารมณ์เพียงเท่านี้จัดว่าเป็นกัลยาณชนในจิตของเราจับอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ตลอดเวลานึกถึงพระนิพพานเป็นสำคัญคิดว่าการปฏิบัติความดีอย่างนี้นั้นเราต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปนี่เป็นประโสดาบันวันนี้ก็ขอจะสรุปรวบรวมรวบรัดตัดให้จบเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นประโสดาบันแล้วก็ชื่อว่าเราเหยียบหัวหาดพระนิพพานได้แล้วการที่จะถอยลงมาสู่อารมณ์ของโลกีวิสัยไม่มีตอนนี้เราก็เข้ามารวบรัดว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเดินตามจังหวะแล้วถ้าถึงพระโสดาบันนี่ไม่ต้องเดินตามจังหวะตัดทางเฉพาะอรหัตผลนั่นก็คือก็มาพิจารณาร่างกายของตนและพิจารณาร่างกายของคนอื่นนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสเป็นต้นความทับทราบจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์อันนี้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราหลงผิดคิดว่าสภาพร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราและสภาพร่างกายของบุคคลอื่นที่อยู่ในขอบเขตการปกครองหรือว่าอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนฝูงซึ่งกันและกันเป็นบิดาซึ่งกันและกันมารดาบิดามารดาปัญญาสามีเป็นต้นเป็นเราเป็นของเรามันจะมีการทรงตัวนี่เป็นความเข้าใจผิดอาการอย่างนี้มันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราจะทำจิตให้เข้าถึงความเป็นอรหัตผลจริงๆเราต้องกล่าวว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ไม่มีสำหรับเราเพราะอะไรเพราะกฎธรรมดาเนี่ยไม่เกิดมาแล้วมันต้องพบสิ่งที่จะตามจำจะเป็นจะต้องกับพบตัวพบอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาของการเกิดเพราะการเกิดนี่มันไม่ดีมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็สลายตนเป็นอันว่าชาติทุกขาที่พระเจ้ากล่าวความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือขันธ์ 5เป็นสำคัญแล้วเราก็มานั่งนึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่มีการแก่เราจะมีการป่วยเราจะไม่ร้อนเราจะไม่หนาวเราจะไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะอันนี้มันเป็นความหลงผิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็กลับเอาจิตเข้าจับเสียใหม่ว่าชาติทุกขาที่ได้กล่าวว่าเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วยอมรับนับถือกฎของธรรมดาที่ไม่เกิดมามันจะต้องกระทบอะไรบ้างเป็นเรื่องของมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ทำใจวางเฉยเสียมันจะทุกข์ตรงไหนมันจะมีอะไรเข้ามาทุกข์นี่เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ได้กล่าวว่าชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์แต่ความจริงอาการของขันธ์ 5ที่มันแก่นั้นมันไม่ได้ทุกข์ไอ้ตัวทุกข์ก็คือจิตคิดว่าร่างกายนี้ไม่ควรจะแก่ในร่างกายที่ไม่ควรจะทุกข์โศมตาเคยสว่างก็ไม่ควรหรือไม่ควรจะกล้าผมที่ดำก็ไม่ควรจะงอกฟันที่ดีก็ไม่ควรจะหักหูที่ได้ยินอะไรโดยสะดวกก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์จิตอย่างนี้มันเป็นอารมณ์จิตของบุคคลที่ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดตอนนี้เราก็นำมาประทำคำสอนสอนองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิคมาสอนใจว่าชราที่ทุกขาที่ถึงกล่าวว่าความแก่เป็นทุกข์นั้นทุกข์เพราะเอาจิตเข้าไปยึดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราถ้าเราวางอารมณ์นี้เสียยอมรับนับถือกฎธรรมดาว่าธรรมดาของการเกิดเมื่อมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความแก่ในท่ามกลาง
มันแก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันนี่เป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์ห้าเราไม่เกี่ยวเมื่ออยากจะแก่ก็เชิญแก่หูจะฝ้าตาจะฟังก็เชิญเราห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตั้งใจจะห้ามห้ามมันก็ไม่สำเร็จก็ปลงมาสิว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของความเลวของจิตที่เราเคยคิดเอาอกุศลเข้ามาเป็นอาหารเลี้ยงตนนี่เป็นปัจจัยของความชั่วดังนั้นเราก็เปลื้องตัวตัวนี้เสียถือว่าร่างกายนี้เมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับมันไม่ได้เราจะทำยังไงต่อไปสิ่งที่เราจะพึงทำก็คือวางเฉยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะเกิดมาแล้วมันต้องแก่อยากแก่ก็จำไว้ก็ห้ามมันไม่ได้ปล่อยให้มันแก่ไปตามอัธยาศัยอาการของความแก่มันจะงกมันจะเอิ้นหูจะฝ้าตาจะฟังฟันจะหักหรือจะเป็นอะไรก็ช่างหลังจะโกงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นกิจชั่วคราวที่เราจะพึงอาศัยมันอยู่ถ้าเราทำจิตอารมณ์รู้อย่างนี้ความสุขใจมันก็เกิดที่เรียกว่าชราเป็นทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์เราหมดทุกข์เพราะยอมรับนับถือกฎของธรรมดาตอนนี้มามรณะเป็นทุกขังความตายเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าไปยึดถือว่าแต่ภาพร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นของเรามันจะต้องไม่ตายความจริงคนประเภทนี้มีปริมาณสูงเห็นชาวบ้านเขาตายได้แต่ไม่เคยนึกว่าตัวจะตายเห็นชาวบ้านเขาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยคิดว่าตัวจะป่วยไข้ไม่สบายเห็นชาวบ้านเขาแก่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ดีไม่ดีเราแก่มากกว่าเขาแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะแก่ในอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดในเวลานี้เราพบองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรโดยคำสั่งสอนของพระองค์เราก็วางภาระมาเสียว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็ต้องมีความตายไปในที่สุดเราจะไปหนักกระใจอะไรกับร่างกายที่มันจะเปลืองตายเพราะร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะตายก็เชิญตายอยากจะตายแบบไหนก็ให้มันตายไปเพราะอะไรเพราะที่พึ่งใหญ่ของเรามีแล้วสิ่งที่เราจะพึงได้ข้างหน้านอกจากร่างกายนี้มันดีกว่านั่นคือพระนิพพานทำไมเรายังกล่าวว่านิพพานเป็นแดนที่ดีทั้งนี้ก็เพราะว่าโลกมนุษย์ที่เราทรงอยู่มันไม่มีความสุขแม้แต่วินาทีเดียวเราดูกันจริงๆในการทรงขันธ์ห้านี่หาอะไรเป็นสุขไม่ได้เลยมันมีความจมอยู่แต่ในอารมณ์ของความทุกข์ทุกอย่างความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์แล้วก็การปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์กระทบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีความเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงอยากจะดึงความตายเข้ามาเป็นปัจจัยของความทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทุกข์มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นอันว่าโลกนี้ทั้งโลกเราจะมองดูกันไปไม่มีอะไรเป็นสุขมีทรัพย์มีสินทรัพย์เท่าไรก็มีความทุกข์เพราะทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เราสั่งสมเข้าไว้มันป้องกันความแก่ได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่ป้องกันความป่วยไข้ไม่สบายได้ไหมมันก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันความหิวความกระหายได้ไหมมันก็ไม่ได้ป้องกันคำนินทาสรรเสริญนินทาได้ไหมมันก็ไม่ได้
ป้องกันการปวดอุจจาระปัสสาวะได้ไหมมันก็ไม่ได้ป้องกันการเสียดสีกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมมันก็ป้องกันไม่ได้ขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินทั้งหลายป้องกันอาการอย่างนี้ไม่ได้หมดในเมื่อมันป้องกันไม่ได้แล้วจะไปนั่งเมาทรัพย์เมาคนเมาตัวเมาตนเมาเราเมาเขาเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ตัดความเมาตัวนี้เสียว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไอ้ตัวที่เรียกว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันเป็นกฎธรรมดาของโลกชาวโลกที่เกิดมานี้นั้นท่านเรียกว่าสังขารเป็นขายานตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานถ้าจิตใจของบุคคลบนใดเข้าถึงสังขารุปเปขาญาณได้แบบสนิทสนมเรียกว่าเข้าแบบสนิทไม่ใช่เข้าออกมีอารมณ์คิดมีอารมณ์สนิทแน่นเป็นปกติไม่คลายตัวความสุขมันก็เกิดสังขารุปเปขายานหมายถึงความบางเฉยในเรื่องของขันธ์ 5เรามีความรู้เรื่องของขันธ์ 5ดีรู้ว่าขันธ์ 5เป็นโรคนิทังมันเป็นรังของโรคปาพังคุณนังมันต้องเปื่อยเน่าไปเป็นธรรมดาแล้วเรายังจะต้องการขันธ์ 5อยู่หรือในเมื่อมันเป็นปัจจัยของความทุกข์โรคทุกอย่างเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดและก็การตายถ้าเรายึดถือเป็นเราเป็นของเราถ้าเวลามันจะตายเราก็ดิ้นรนไม่อยากตายมันก็ไม่ทุกข์แล้วเวลาที่ตายแล้วมันไปกับเราไหมไม่มีทรัพย์ภายในที่ร่างกายทรัพย์ภายนอกหรือทรัพย์สินต่างๆจากนอกจากกายมันไม่ไปกับเราในเมื่อมันไม่ไปกับเราเกิดมาเป็นทุกข์เราก็ตั้งใจว่าสิว่าเราต้องการพระนิพพานที่เป็นแดนเองแดนเอกันตะบรมสุขเราไม่มีความต้องการในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานและคุมอารมณ์ใจเข้าไว้ว่าอย่าให้หลงไหลไปฝันในรูปโสมนุ่มพันเป็นต้นในเรื่องของระหว่างเพศเห็นว่ามันมีสภาพสกปรกโสโครกเป็นปัจจัยของความทุกข์มีลูกมากหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นไม่ใช่ว่ามีลูกมีหลานนั้นมันจะมีความสุขมีคู่ครองเพิ่มทุกข์มีลูกมีหลานแล้วก็เพิ่มทุกข์ซ้อนเข้ามาอีกมันทุกข์ไม่มีการจบนี่ที่เราทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าเราโง่ก็ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นคนเราเป็นอันว่าจิตใจของเราตัดอารมณ์เฉพาะทำใจไว้เป็นอารมณ์ความรักไปเพศจงอย่ามีความโลภในทรัพย์สินต่างๆเพื่อพอกพูนเข้ามาแล้วเกาะติดคิดว่าเราจะอยู่กับมันตลอดกาลแล้วมันจะอยู่กับเราจงอย่ามีมีไว้เพื่อใช้สอยเป็นการทรงตัวอยู่เท่านั้นความโกรธความยำบายแก่บุคคลใดทั้งหลายไม่มีประโยชน์เป็นโทษทำให้ใจเราร้อนไม่มีสำหรับเราความหลงไหลไปฝันว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามนุษย์โลกดีเทวโลกดีพรหมโลกดีไม่มีสำหรับเราอารมณ์เราตัดโดยเฉพาะตัดโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงเมื่อจิตมีเจตนาจับอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นปัจจัยเมื่ออารมณ์จิตของบรรดาท่านหลายทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นเอกตารมณ์มีความไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8ประการเท่านี้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหมายกล่าวว่าเป็นอรหัตผลจะสามารถพาตนคือจิตเข้าสู่พระนิพพานได้ตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระจอมไตรในข้อว่าอุปสมานุสติกรรมฐานอารบรรดาทุกท่านในรายการที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาสายจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา